สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการสร้างเมธอดเพื่อใช้ในการเซต property ของวิดเจ็ตนะวิดเจ็ตแต่ละตัวก็จะมี property ไม่เหมือนกันถูกไหมคะเช่น text ก็จะมีการตั้งค่า alignment ของ text ชื่อของ text เอง string ของ text เองใช่ไหมขนาด font สี font พวกนี้คือ property ของวิดเจ็ต text นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอินเทอร์เฟซนะที่มีการใช้วิดเจ็ตเดิมๆนะแล้วก็มีการมีคุณสมบัติมี property เหมือนกันนะเราก็ไม่อยากมานั่งเขียนโค้ดซ้ำๆเหมือนที่เราทำกันมาถูกไหมคะไอเราก็รู้อยู่แล้วว่า text นี้เราจะต้องเซตให้มันมีค่าเป็น string นะ text style จะเอา font size เท่ากับ27อันนี้ยังไม่ยากอันนี้บางทีถ้าเราต้องเพิ่มสีให้มันเป็นตัวเอียงอีก alignment ให้มันอยู่ตรงชิดขวาชิดซ้ายอีกนี่คือ property ที่เราจะต้องพิมพ์ซ้ำๆกันให้กับตัว text ทุกอันที่มันอยู่ใน interface ตัวนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใน flutter เนี่ยเขาก็เลยมีวิธีการที่จะให้สร้างเป็นเมธอดนะที่มาเซตค่า property ของวิดเจ็ตที่มีค่าเหมือนกันได้นะลดขนาดของโค้ดลงไปนะแล้วก็ทำให้ง่ายขึ้นในการสร้างตัววิดเจ็ตขึ้นมานะอันแรกเลยนะคะอาจารย์อยากให้คุณไปเปิดที่ Flutter Outline นะ Flutter Outline อยู่ตรงไหนคุณใช้ Android Studio แล้วคุณมากดตรงนี้ Flutter Outline สังเกตนะบางคนจะเห็นเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าเรามากดตรงนี้ Flutter Outline ตรงนี้นะคุณจะเห็นโครงของแอปของเรานะตอนนี้โครงของแอปของเรามีอะไรบ้างมี List View มี App Bar นะก็คือตามโค้ดของมันเลยเห็นไหมคะตรงนี้มีอะไรมี App Bar ก่อนเห็นไหมคะแม้มันจะไฮไลท์แล้วเรามาคอนเทนเนอร์นะ list view ใช่ไหม padding เรียงลงมาสังเกตอะไรที่มันซ้ำๆเห็นไหมคะเนี่ย row text padding text field row text มันจะซ้ำไปเรื่อยๆสำหรับ4อย่างของเราตรงนี้ถูกไหม first name last name email phone เหมือนกันหมดเลย property ทำไมเราต้องเขียนโค้ดซ้ำใน flutter ก็เลยบอกว่าอ้าวไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำนะใช้วิธีการง่ายๆนะไปที่ Flutter Outline ตรงนี้เลือกไอ้ที่เราอยากให้มันทำซ้ำๆเห็นไหมตรงไหนมันซ้ำ row ซ้ำๆถูกไหมคะคลิกตรงนี้นะคลิกขวาแล้วมันจะมีตรงนี้เห็นไหมคะ extract method ก็คือการที่เราบอกว่าอยากให้มันเป็น method อะเพราะเราเซตเหมือนกันทุกอันเลยมานั่งเขียนซ้ำๆทำไมถูกไหมคะตรงนี้เซตอะไรคะ text style แล้วก็ขนาด27แล้วก็ส่งตัวแปรนะไปที่ last name ก็เซตเหมือนกันเลยเพียงแต่เปลี่ยน string ให้มันเป็น last name เท่านั้นเองก็เลยว่าอ่ะกดตรงนี้ extract method นะเห็นไหมคะมันให้มาตั้งชื่อนะเราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้แต่ขอให้เรารู้ว่าเราจะทำอะไรอยู่อ่ะในตัวอย่างนี้นะให้ตั้งชื่อว่า row text name นะเราอยากให้ตั้งที่ row text name เพราะเราจะมาตั้งชื่อ text ของแต่ละ row ตรงนี้นั่นเองนะเป็น method ที่สร้าง property ขึ้นมาเมื่อเรากดเราตั้งชื่อ row text name แล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะกด refactor ขอโทษเมื่อกี้เพราะอาจารย์ลองไปแล้วนะคะขอตั้งเป็น1แล้วกันนะอย่าไปทำอย่างนี้นะตั้งชื่อซ้ำมันจะเตือนขึ้นมาเพราะฉะนั้นตั้ง row text name เห็นไหมคะมันใส่ตรงนี้เป็น1แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไม่มีตัวแปรถูกไหมไม่มีพารามิเตอร์ตรงนี้แต่เรารู้ว่ามันจะต้องใส่พารามิเตอร์ไม่เหมือนกันซึ่งก็คือ text ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงคะเรามาใส่ให้มันมีพารามิเตอร์ซะนะใส่พารามิเตอร์เข้าไปนะเพื่อตรงไหนคะตรงเนี้ยมันจะได้รับ string ที่ของค่านี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็น string name ถูกไหม string password ถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นนอกจากมาใส่พารามิเตอร์ให้ตรงที่เรียกใช้เมธอดนั้นแล้วก็ต้องมาใส่พารามิเตอร์ที่เมธอดนั้นด้วยมาดูตัวอย่างตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้เราเรียกใช้ใช่ไหมเราจะให้มันส่ง string name เข้ามาถูกไหมคะตรงนี้มันแดงเพราะอะไรเพราะใน row text name ข
ของเราตรงนี้เห็นไหมคะเรายังไม่ได้ส่งค่าสตริงนะเพราะฉะนั้นสตริงตรงนี้มันจะเป็น text prefix ไหมไม่จะให้ใส่ตัวแปรเข้ามาเลยนะมีแค่นี้เองสิ่งที่เราต้องแก้เพราะมันดึงโค้ดที่เราไฮไลท์ทั้งหมดมาใส่ในเมธอดตรงนี้ให้เราแล้วมันบอกว่าเมธอดนี้รีเทิร์นอะไรก็รีเทิร์นโลสิเพราะเมื่อกี้คุณเลือกโลนี่ที่จะมาทำถูกไหมคะตรงไหนอีกมีตรงนี้อีกที่เราจะใช้เราไม่ต้องเขียนอะไรแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราก็ไป copy เห็นไหมคะ copy ตัวนี้มาเลยปะแล้วเราไม่ใส่ตรงนี้เราจะใส่อะไรตรงนี้เราใส่ตัวแปรถูกไหมใส่ตัวแปรอะไรคะใส่ตัวแปร name ถูกไหมตรงนี้เราจะใส่ตัวแปรอะไรโลตัวนี้เราบอกว่าไม่ต้องมีอันนี้แล้วนะยุ่งยากแก้ตรงนี้ออกซะปึ๊บลบออกทั้งหมดตรงนี้เพราะมันจะไม่เหลือแล้วมันจะไปเอาโค้ดที่อยู่ในเมธอดที่เราสร้างไว้แล้วมาให้เราเลยนะส่งค่าอะไรเอ่ยส่งค่าสตริงนะสตริงที่บอกว่า last name ถูกไหมมันก็จะเอาค่า last name ตัวเนี้ยนะคะมาใส่ฉันพิมพ์อะไรผิดlast name มันก็จะเอามาใส่ตรงนี้ให้เราเห็นไหมคะเมธอดที่เราสร้างมาแล้วมันก็ใส่ตัวแปร last name ตรงนี้ให้เรามันก็จะสร้างตัว interface ตามที่เราต้องการด้วยโค้ดสั้นๆแค่นี้เองนี่คือการสร้างเมธอดคราวนี้มาสังเกตดูมีตรงไหนอีกที่ทำเหมือนกันนะมี padding เห็นไหม padding เหมือนกัน2 อันนี้ทำข้างในเหมือนกันอีกยุ่งยากเขียนซ้ำกันทำไมเราจะต้องมา copy pasteถูกไหมคะใน Flutter ก็เลยว่าอ้าวไม่ต้องคลิกที่ padding ตรงไหนที่มันซ้ำคลิกขวาซะแล้วก็เหมือนเดิมเลย extract method นะคะตรงนี้ก็คืออาจารย์ทำให้ดูในสไลด์เหมือนกันตั้งชื่อว่าอะไรคะตรงนี้เป็น text field แล้วเราอยากให้ text field แล้วก็ใส่ชื่อมันลงไปแล้วก็เรียกมันว่า text field name นะเราจะส่งค่าตัวแปรที่มันเป็น string เหมือนเดิมถูกไหมทำเหมือนกันเป๊ะเลยนะเพียงแต่ตรงนี้มันจะเป็น text field name นะมาแก้โค้ดตรงนี้ให้มันใส่ค่าพารามิเตอร์ได้แล้วตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้จะไม่เหมือนนิดนึงเพราะว่าอะไรมันเอาค่าจากพารามิเตอร์ตัวนี้มาใส่ในประโยคที่เป็น string อยู่แล้วมันก็เลยใช้ดอลลาร์ไซน์แล้วก็ใส่ค่าตัวแปรอันนี้น่าจะจำได้จากอาทิตย์แรกที่เราเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของ Dart แล้วก็ Flutter นะการใส่ค่าพารามิเตอร์ของ stringนะใช้ตัวดอลลาร์ไซน์นะเพราะฉะนั้นเราได้ฟังก์ชันตัวนี้มาแล้วเราก็มาสร้างให้แต่ละtext field แล้วก็ text ของ interface ของเรามันก็จะเหลือโค้ดแค่นี้เองเห็นไหมคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเหลือแค่2 method คือ text field name นะกับ row text name 2 method นี้ข้างล่างสั้นๆมันจะทำให้โค้ดชัดสั้นขึ้นแล้วเวลาเรามาแก้โค้ดที่หลังเช่นเขาบอกว่าอยากให้ใส่ค่าตัวรหัสที่สะสมคะแนนเพิ่มด้วยคุณก็แค่ก๊อป2บรรทัดนี้มาแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปถูกไหมคะมันจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นอันนี้คือการปรับวิวนะด้วยการสร้างเมธอดที่มาเซตค่าพารามิเตอร์ค่า property ให้กับวิดเจ็ตต่างๆง่ายนิดเดียวโอเคนะคะเดี๋ยวลองทำดูนะคะเดี๋ยววิดีโอนี้ฉันขอหยุดแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ